ล้อมลอยเอาไงดีพวกเราไม่ต้องจะกลับกันแล้วหรอได้ข่าวสั่งแม่ก่อนเลยลูกเวียนหนึ่งอันน้องใหม่ค่ะขอพี่หนุ่มขอก่อนหนึ่งขอสั่งโอ้แม่ขอ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 แม่ลูกสาวใส่ชุดอะไรคะที่ลงที่ชุดชุดไหนคะชุดทั้งหมดจ้าทั้งหมดแล้วค่ะสนใจมีหลายชุดเลยมีหลายชุดแต่คุณบอกว่าแบบใหม่ขอบคุณมากมากเลยค่ะขอบคุณมากมากเลยตั้งใจถ่ายรูปเล่นเรื่องหนูไม่ได้เป็นโปรเจกต์อันไหนนะพี่แจ็คหนูก็จำไม่ได้ถ่ายประมาณกลางอันหนูอันเยอะๆอ่ะอ๋อถ่ายรูปเล่นค่ะนั่นถ่ายรูปเล่นเหรอเป็นแบบเป็นโปรเจกต์กับพี่สไตลิสต์แล้วก็พี่ช่างภาพที่แบบว่าแบบรู้จักกันแล้วก็ชื่นชอบผลงานเลยก็เลยนัดกันแบบถ่ายรูปหนูไม่เคยทำให้ภาพเสียอะไรใช่ไหมคะไปดูก็อยากทำอะไรแปลกๆแฟนคลับจะได้เห็นใหม่ในหลายๆแบบมิติในหลายๆแบบค่ะจะได้ไม่เบื่อใหม่กันเร็วๆไงเมื่อกี้พี่เต๋อชมว่าใหม่เอาอยู่ทุกชุดเลยไม่ว่าชุดไหนก็แบบใหม่เอาได้หมดมาอยู่เอาพี่หนุ่มบังคับพี่เต๋อหรือเปล่าไม่ใช่พี่แจ็คแน่เลยไม่มีใครบังคับไม่ไหวครับพี่เต๋อเขาบอกอยู่ในว่าขอบคุณพี่เต๋อมากค่ะเอาใจไปเลยค่ะให้เอาใจมาด้วยอ่ะให้พี่เต๋อเลยเขาบอกว่าปกติเวลาลงรูปเนี่ยต้องมีการส่งให้เขาดูก่อนใครนะพี่เต๋อบอกพี่เต๋อบอกพี่จะบอกเมื่อกี้คุณรู้ความจริงหมดมันจริงใช่ไหมต้องไม่ทุกรูปนะแสดงว่ามีรูปที่เล็ดรอดหรอใช่บางรูปก็ไม่ถามดีกว่าเหตุผลแล้วคะที่ไม่ถึงแบบต้องส่งเขาดูก่อนเรากลัวเขาหรอคือบางทีไม่เลยค่ะแบบบางทีใหม่ไม่ได้ส่งให้พี่เต๋อคนเดียวใหม่ส่งให้เพื่อนใหม่ด้วยใช่เพราะเหมือนแบบเราไม่รู้มันดีหรือยังมันดีพอไหมหรือว่าอันที่2ดีกว่าหรืออันที่3ดีกว่าหมายว่าใครหลายๆคนอาจจะเป็นเหมือนใหม่เหมือนกันเช็คในหลายคนพี่ค่ะคือถ้าจะตัดสินใจเลือกรูปไหนก็แล้วแต่เลยค่ะก็บางทีเพื่อนก็ชอบรูปหนึ่งพี่เต๋อชอบรูป2แล้ววิชอบรูป3อะไรเงี้ยแล้วลงรูปไหนคะสไลด์ไปเลยลงก็ไลด์แต่วันนี้พี่เต๋อหล่อมากเลยใช่เป็นไงแบบคอมเมนต์คนนั้นทำไมนั่งเป็นอบป้าซัพพอร์ตพี่เต๋อเต็มที่ค่ะก็ไปดูพี่เต๋อลองชุดมาด้วยค่ะก็ไปดูเห็นเขาชอบชุดนี้ก็ดีใจที่เขาใส่แล้วเขาดูมั่นใจไม่ได้นัดเลยค่ะหมายถึงว่าแต่ใหม่รู้พี่เต๋อใส่อะไรเพราะแบบไปช่วยดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่งหล่อขึ้นไหมคะในสายตาของดาวีต้องถามทุกคนค่ะว่าตั้งแต่คบดาวีเขาหล่อขึ้นไหมแต่ถ้าไม่หล่อขึ้นนี่คือได้กลับก่อนนะคะหล่อได้แล้วไม่หนูว่าทุกคนต้องถามพี่ที่เรียนมาด้วยกันเป็นรุ่นพี่หล่อเลยวันนี้ผู้จัดการหนูสวยมากนะคะไม่ทำยังไงพี่เต๋อเขาหล่อขึ้นขนาดนี้ค่ะดูแลเขาดูแลยังไงเขาดูแลอย่างวันนี้อะไรเงี้ยก็เป็นเราก็ช่วยดูในเรื่องเสื้อผ้าออกความคิดเห็นบ้างอะไรเงี้ยค่ะใช่เหมือนชุดนี้ใหม่ใส่มันก็ถามพี่ว่าใหม่ใส่ชุดนี้นะแบบโอเคไหมอะไรเงี้ยก็มีถามกันแล้วเขาเชื่อฟังเราดีไหมเชื่อดีมากคิดว่าการมีแฟนสวยช่วยให้เราหล่อขึ้นไหมคะหนูสวยหรอคะพฤติการของน้าตกเราเลือกผลงานหนูปีนี้จะมีหนังมีอะไรแบบดาวีมีละครกับน้องไบท์นะคะมีคือนับดาวฝากแฟนๆด้วยนะคะแล้วก็มีจ๋าทำไมถึงไหนแล้วใหม่ลูกใกล้ครึ่งทางแล้วค่ะอีกนิดนึงค่ะใช่เมื่อคืนนี้ก็ไปถ่ายกับกรุงเทพประมาณ1:00ค่ะใช่ก็เป็นกำลังใจให้นักแสดงทุกคนด้วยนะคะแล้วลูกหนังดาวีมีโปรเจกต์มีละครอีก1เรื่องค่ะแล้วก็จะมีบอกได้ไหมพี่ดาวได้ลองค่ะก็จะเป็นคล้ายๆหนังอะค่ะแต่ออนในอีกแพลตฟอร์มนึงอะไรเงี้ยค่ะไปมาที่นอกบ้างไหมคะมีแผนจะไปปลายปีค่ะถ้าทุกอย่างโอเคนะคะเป็นแบบงานอะไรแต่เวอร์ชันไหนแฟชั่นค่ะไปเดินแม่อ่ะเดินแล้วแหละไปยังไงก็ได้ขอให้ได้ไปขอบคุณพี่ๆทุกคนมากนะคะดีใจที่ได้เจอทุกคนอันนี้คือเรามาให้พี่เต๋อแล้วค่ะดูใจ
ให้พี่ด้วยโอ้ยใส่สีทองไปอีปล่อยนางไปแล้วค่ะถ่ายรูปพี่นักข่าวจะรีบกลับบ้านค่ะทุกคนไปดูนี้จ้ามึง